สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับดัชนะครับคลิปนี้ก็ยังคงเป็นคลิปที่ทำออกมาเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด-19 ในบ้านเรารวมถึงทั่วโลกนะตอนนี้กักตัวมาเป็นระยะเวลาเกือบจะอาทิตย์แล้วนะทีนี้กิจกรรมที่ทำตลอดระยะเวลากักตัวมาก็เริ่มจะเป็นรูทีนและเป็นลูปแล้วดูซีรีส์ออกกำลังกายบ้างอัปเดตเทรนด์กับเพื่อนเทรนด์นี่หมายถึงว่าเทรนด์สถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเริ่มจะรู้สึกเบื่อแล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงจะเบื่อเพราะว่ามันเป็นวิธีการฆ่าเวลาที่ค่อนข้างจะซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าการที่เราให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการ stay at home มันก็ดีเพราะว่ามันจะช่วยในการลดความเร็วหรือว่าชะลอการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อได้มันก็เป็นผลดีกับทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยหมอก็ไม่ต้องเหนื่อยพยาบาลก็ไม่ต้องเหนื่อยไหนจะค่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการตรวจและการรักษาต่อเคสอีกใช่ไหมครับก็วิธีนี้ก็น่าจะเป็นการเซฟมากที่สุดกลับมาที่เรื่องของเราคือนั่งไปนั่งมานอนๆดูกินมันก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงที่จะมีวิธีการอยู่กับบ้านที่เกิดประโยชน์แล้วก็ค่าเวลาและอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็นั่งทบทวนดูก็เลยเป็นที่มาของการอัดคลิปนี้ด้วยผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆดูว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆวันนี้ก็เอามาสักประมาณ5วิธีการใช้เวลากักตัวอยู่ในบ้านให้ productive สุดๆนะครับก็ประมาณนี้คือข้างนอกจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรมันจะวุ่นวายสักแค่ไหนก็ปล่อยให้มันวุ่นวายไปเราทำหน้าที่แล้วก็จัดการดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดอยู่ในสเปซของเราเพียงเท่านี้มันก็น่าจะกับคนอื่นด้วยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยสำหรับ5ข้อนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองจากการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนมันว่างมันก็เลยหาอะไรนู่นนี่ทำส่วนวิธีแรกครับก็คืออ่านหนังสือเลยสำหรับการอ่านหนังสือนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอ่านหนังสือวิชาการการพัฒนาตัวเองคือจะอ่านเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือท่องเที่ยวก็ยังได้ประโยชน์ของการอ่านหนังสือคือเมื่อเราอ่านไปแล้วเราอินและนิ่งกับมันประมาณหนึ่งนะครับมันสามารถฆ่าเวลาเราได้เร็วมากๆหมายถึงว่าเวลาของเราจะผ่านไปเร็วมากๆเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์กันไหมครับสมัยเด็กๆตอนผมเด็กๆครับมีหนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือที่เล่มหนาๆแล้วผมอ่านเป็นเล่มแรกเลยนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมสามารถอ่านจบได้ภายใน3วันซึ่งคือเรากำลังพูดถึงเรื่องการฆ่าเวลาพอเราอินเราจะอ่านไปเรื่อยๆพอมีสมาธิเราจะอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านไปเวลามันผ่านไปไวมากแล้วนอกจากฆ่าเวลาแล้วเรายังได้สาระประโยชน์ในหนังสือของเล่มที่เรามาคุณอ่านหนังสือท่องเที่ยวคุณก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวถูกไหมอ่านหนังสือกระตุ้นคุณก็ได้ความเพลิดเพลินอ่านหนังสือวิชาการและพัฒนาตัวเองคุณก็ได้พัฒนาตัวเองคือสาระของมันเนี่ยก็แล้วแต่หนังสือที่คุณจะอ่านเลยถัดไปอันที่2เราพูดถึงเรื่องสมาธิไปแล้วเนาะกลับมาถึงร่างกายของเราบ้างวิธีที่2ผมพูดถึงการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายก็มีทั้งบอดี้เวทการออกกำลังกายแบบยืดหรือว่า stretching ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับนอกจากเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หุ่นและรูปร่างของเราดีแล้วมันยังช่วยการลดความเครียดอีกด้วยลดความเครียดยังไงการออกกำลังกายนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ใช้พลังงานที่มันแฝงอยู่ในมัดกล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งมวลของร่างกายเราเนี่ยได้ปลดปล่อยออกไปเช่นเดียวกันกับความเครียดครับที่มันอยู่ในร่างกายของเราพอมีมัดกล้ามเนื้อใช้แรงส่งเอเนอร์จีออกไปความเครียดมันก็บรรเทาหลักทฤษฎีผมไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้มาตลอดทุกครั้งที่มีความเครียดหรือว่าวิตกกังวลผมจะออกกำลังกายแต่สิ่งที่ตามไปคือตอนนี้เราออกที่บ้านปกติจะไปออกที่ยิมวิธีการออกกำลังกายอย่างเบสิกเลยก็คือวิดพื้นและซิทอัพอย่างที่ทุกคนรู้นะครับหรือว่าใครมีอุปกรณ์ก็สามารถใช้อุปกรณ์ของคุณมามิกซ์ออกกำลังกายในบ้านได้หรือว่าใช้อุปกรณ์รอบๆห้องของเราขวดน้ำมีน้ำหนักหน่อยหรือว่าใครมีถังน้ำดิบก็ใช้ออกได้การ stretching ก็ทำได้ยืดเส้นแค่มีพื้นที่ให้ตัวเองได้เล่นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดูสิเวลาที่เราไปออกกำลังกายอ่ะสังเกตไหมเข้าไปบ่ายสองเผลอแป๊บเดียวบ่ายสองสี่สิบห้าเฮ้ยบ่ายสามสิบห้าเฮ้ยแฟนกูตามแล้วบ่ายสามครึ่งเห็นไหมนั่นแหละคือประโยชน์ของการออกกำลังกายและที่สำคัญคุณจะไม่อ้วนฉุกด้วยครับจากการกินขนมในระหว่างที่ดูซีรีส์ตอนที่กักตัวอยู่ที่นี่เห็นไหมว่ามันดีแค่ไหนครับและวิธีที่สามนั่นก็คือการแพลนตัวเองครับหลายคนไม่มีเวลาจัดการตารางชีวิตและสิ่งค้างคาที่จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าตื่นมาก็ต้องไปทำงานกว่าจะกลับบ้านมาก็เหนื่อยล้าต้องรีบพักผ่อนเวลาจะหายใจยังไม่มีเลยอ่ะนี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะมากนะครับสำหรับการแพลนตัวเอง
อย่างผมเองนะครับก็มีแผนว่าเราจะเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังมีประเทศใดที่เราอยากไปเที่ยวเช่นอยากไปตุรกีอยากไปอิตาลีไม่เคยได้ไปแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แน่นอนก็ต้องแพลนว่าเราจะไปช่วงไหนนู่นนั่นนี่มีโอกาสได้แพลนทริปท่องเที่ยวของตัวเองได้ทำได้จัดการในสิ่งที่มันแบบข้างๆจากระยะเวลาที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถัดมานะครับก็คิดไปแล้วเนาะวิธีที่4ก็คือการทำสมาธิครับการทำสมาธินี้ดียังไงหลายๆคนนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับได้ออกมาพูดถึงประโยชน์ของการทำสมาธิไปแล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างยังไงก็ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้มีคลิปเยอะแยะมากมายไปหมดครับข้อดีของการทำสมาธิถ้าพูดในมุมผมการทำสมาธิข้อดีของมันก็คือมันทำให้เรานิ่งได้อยู่กับตัวเองและประโยชน์ในการทำสมาธิในระหว่างที่เรากักตัวเองนั่นก็คือมันฆ่าเวลาได้ดีมากพอๆกับวิธีอื่นคือถ้าเราอ่านหนังสือไปแล้วออกกำลังกายไปแล้วแล้วยังเหลือเวลาและไม่อยากทำกิจกรรมแบบเดิมอีกลองนั่งสมาธิดูครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีมากมากเลยและนี่ก็เป็นวิธีที่5นะครับแล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายนั่นก็คือคอนเนคตัวเองกับคนอื่นครับที่ผมกำลังพูดถึงนี้หมายความว่าในระหว่างที่เรากำลังกักตัวนั้นเราก็ไม่ควรที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกไปซะทีเดียวนะครับการคอนเนคกับคนอื่นก็มีข้อดีก็คือเราจะได้พูดคุยและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องการแบ่งปันข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการดูแลตัวเองสถานการณ์หรือว่าการแบ่งปันการช่วยเหลือล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถทำได้ในสถานการณ์นี้ตัวอย่างเช่นช่วงนี้จะมีชาร์เลนจ์นะครับต่างๆที่ทุกคนได้ทำออกมาอย่างนึงที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์เลยนะครับการทำชาร์เลนจ์ที่บริจาค20บาทนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอดๆมาเรื่อยๆ20บาทเนี่ยที่เราบริจาค ก็คือบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อสมทบทุนในการรักษาแล้วก็ให้แพทย์ในสถานการณ์โควิด19อันนี้ผมว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่านอกจากวิธีทั้งหมดที่ผ่านมานั้นมันจะเป็นการให้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเองแล้วนะครับไอ้เจ้าสื่อเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองด้วยนะแล้วก็คนอื่นหนึ่งทำให้เราสูงมีคุณค่าแต่ขณะที่เรากับตัวเนี่ยเราก็ยังได้เผื่อแผ่ช่วยเหลือให้กับสังคมนะครับและประโยชน์ที่ให้กับคนอื่นก็คือเงินที่เราบริจาคมันก็จะไปสมทบทุนในการดำเนินการในการแผ่ต่อไปซึ่งเราในผมก็ว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถรู้สึกได้ว่าตัวเองมีการใช้เวลาไปยังมีประโยชน์ทั้งหมดก็เป็นวิธีจัดผมนะครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายวิธีมากๆก็แล้วแต่การนำไปปรับใช้ในแต่ละบุคคลวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆพอที่จะได้ไอเดียนะครับในการนำไปปฏิบัติต้นในระหว่างที่กับตัวเองกันอยู่หวังว่าทุกคนนะครับจะผ่านคนช่วงนี้ไปได้อย่างมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีพร้อมเริ่มต้นในวันที่ทุกอย่างกลับฟื้นฟูมาดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่อย่างแฮปปี้ครับผมก็ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เพจให้ผมด้วยจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันใครมีอะไรก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็นำไปปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้